าสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะแม่ลูกมาช่วยกันจัดรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะในท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามนะคะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อกลัวเอ่ยชื่อเขาผิดสวยจริงๆสีเหลืองสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็ท่ามกลางกระบองเพชรต้องตัดน้ำออกจะได้มีชีวิตที่แบบคนเข้าถึงง่ายนะคะจะทำตัวเป็นน้ำทุเรียนทองก้อนก่อนจะกินเนื้อทุเรียนได้เนี่ยเจอน้ำก่อนเนี่ยกว่าจะเห็นสวยเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้นะคะได้ตาแต่อย่าสัมผัสได้มือไม่รู้ลูกไม่ค่อยเข้าใกล้อันนี้เท่าไหร่หรือไม่เพราะเรามีน้ำอยู่เยอะแล้วลูกกลัวกลัวกลัวมันแต่ว่ากำลังสนใจว่ากำลังคุยกันว่าไอ้เนี่ยเขากินกันนะคะกินยังไงในโลกนี้กำลังสนใจเรื่องนี้จ้ะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์เหรอใช่แม่กำลังเดี๋ยวผมจะไปดูรายละเอียดว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็จะลองแทะให้ดูเขากินสดนะแม่วันนี้เรามีของสดมาแทะให้ดูหลายเรื่องนะคะกระบองเพชรให้ทองก้อนไปทำกันบ้านก่อนแต่วันนี้มีคนที่มาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เอาผลไม้ของเมืองเพชรแต่เป็นผลไม้ที่ปลูกที่ไหนก็ได้แต่วันนี้มานี่เลยมานี่เลยค่ะจอยมาทางนี้เลยนะคะสาธิตการกินอินทผลัมค่ะอินทผลัมสดนะครับอันนี้คุณหมูคุณหมูบอกว่าซื้อที่หนองย่าป้องปลูกที่นี่เองใช่แม่เดี๋ยวทีมของเรามาชิมสาธิตการกินคือที่นี่แม่มันได้เปรียบอยู่อย่างนี้ว่าพื้นดินตรงเนี้ยมันแห้งไงไอ้พวกนี้มันจะรสชาติเข้มข้นขึ้นเพราะปกติมันก็ขึ้นอยู่ในทะเลทรายอยู่แล้วอันนี้ก็ถ้าผมเดาผมก็จะเดาว่าเป็นบาฮีนะสายพันธุ์บาฮีให้จอยมันจะไม่ติดอะไรสักรสชาติที่ไม่พึงปรารถนาเดี๋ยวกินให้ดูก่อนการกินอินทผลัมต้องกัดทางนี้นะครับแทะเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็บีออกนี่กินแบบผู้ลากมากเลยนะเพราะว่ารสชาติของอินทผลัมตรงก้นกับตรงหัวมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาจะถึงให้กัดแบบนี้แนวตั้งกินแนวตั้งแล้วก็กินเข้าไปครับมันถึงจะอร่อยครับมันถึงจะรวมกันพอดีอ๋อค่ะเมื่อกี้นี่คุณแม่กินอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติทางฝั่งนี้หรือฝั่งนี้อร่อยแต่พ่อเขาบอกว่ากินผิดต้องกินอย่างนี้ค่ะทางฝั่งอาหรับหรือตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะถือว่าอันนี้เป็นอาหารของพระเจ้าซึ่งมันมีวิตามินและธาตุสูงมากแม่พี่จอยทำร่วงฟ้องขอฟ้องไม่ได้รสชาติดีมากเลยเขาบอกว่าพวงเนี้ยประมาณ 3,000 บาทเกษตรกรเราต้องร่ำรวยก็ตอนนี้ตลาดก็ใครออกก่อนได้เปรียบตอนนี้แต่ทางภาคอีสานอย่างศรีสะเกษหรือก็ร้อยเอ็ดเนี่ยปลูกเยอะมากก็จะมีผลผลิตออกมาในช่วงอีกสักประมาณเดือนกว่าๆทางฝั่งนู้นก็ครั้งที่แล้วเนี่ยน้องที่อยู่ในกลุ่มไร่เอาไปขายที่สยามพารากอนแม่เอาเม็ดอย่างนี้ปลูกได้ไหมปลูกได้แม่ได้ปลูกคือไอ้พวกเนี้ยกว่าเขาจะเอาอะไรจะเอาเม็ดกับต้นใหญ่อ๋ออย่าไปปลูกเลยเพราะว่าการปลูกเม็ดเนี่ยมันเขาเดี๋ยวนี้เขาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์มันจะได้ไม่คอนไม่งั้นมันจะกลายพันธุ์ง่ายมากเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถ้าแม่จะปลูกก็ได้เดี๋ยวตามลูกศิษย์คนลูกไม่ใช่ลูกศิษย์ผมเอามาหาเป็นลูกศิษย์แม่มันจะอันนี้เป็นยายศิษย์อันนั้นเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นยายศิษย์มาช่วยกันนะคะเผื่อที่นี่จะมีอินทผลัมสักต้นนึงค่ะมีคำถามว่ารสชาติหวานไหมคะแบบสดไม่เคยทานเจ้าค่ะหวานหวานมากหวานหวานว่าหวานลึกด้วยอันนี้ไม่ติดฝาดเลยถือว่าเป็นอินทผลัมรสชาติดีขอบพระคุณนะคะที่ซื้อมาถวายคุณแม่ค่ะก็เดี๋ยวก็ทุกคนก็จะได้กินผลไม้นี้ไปด้วยกันตอนแรกอะผมกลับไปบอกพี่จอยว่าตัวนี้อร่อยสุดจอยมันคงเชื่อเราแม่สังเกตดูมะพร้าวอ่ะเขายังเอาน้ำตาลอย่างนี้เลยพี่ท้อยเนี่ยมะพร้าวบ้านเนี้ยนะจะรักกันมากก็แต่เมื่อต้องกัดกันเน็บแนมแนมอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็เป็นเสน่ห์ของรายการมีคนดูเราอยู่นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะติดตามเราตอนถึงช่วง
โปรยเกลือของแม่นะคะมีอะไรครับเมนูวันนี้มีแกงฟักทองเพราะว่าเราเพิ่งหาฟักทองได้สองน้องน้องแคทกับเบลวิลออนที่เราปลูกเองค่ะนะคะวันนี้เรามีแขกมากินจากแม่ชีที่กำลังนั่งรถมาตอนนี้ก็กินฟักทองปลูกเองแล้วจะปลูกฟักทองไปให้ลงก่อนต่อไปลูกเอาลงก่อนตั้งนานแล้วมันยังไม่ร้อนเลยเอาลงก่อนบ่นแล้วบ่นเปล่าพูดให้น้องฟังจ้ะหมายความว่าเขาต้องไปตั้งมาก่อนลูกจะไปบ่นใครได้พอลูกอ้าปากตำท่าจะบ่นแม่ก็ปึ้งอ้าวระวังเดี๋ยวตกตั้งไว้แถวนี้ก่อนจ้ะมาน้องๆมาวางอย่าไปไกลเดี๋ยวขึ้นแล้ว บ้านนี้พูดกันถ้าเยิ้มก็อยู่คนเราทุ่งเอาลูกมาทำอะไรครับเราคนทุ่งเสียงดังเอาไอ้นี่เข้ามาน้องรักน้ำมันมาหยอกลูกอันนี้ทำไมกระทะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมาเอาน้ำมันมาได้อีกนิดกะทิเราเอาไว้หลอกชาวบ้านเขาว่าเราเคี่ยวกะทิแตกมันแล้วแต่จริงๆแล้วน้ำมันนี่แหละเอากะทิมาจริงๆแล้วให้ทำตามหรือว่าไงก็ทำตามให้ทำตามอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อทองก้อนเยอะนะคะเอาพี่แกงมาจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะเอาน้ำมันใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เอากะทิมาเร็วมาเร็วแล้วแม่หลบก่อนอันนี้มันกระเด็นถ้าทางขยันขันแข็งเชียวอย่าโยนใส่พี่แรงนะครั้งที่แล้วก็กระเด็นนะเอาไอ้จอกนั่นเห็นไหมกระเด็นจริงเอาพายไม้มาต้องใช้ไม้นะจ๊ะเรากำลังเอาน้ำพริกที่โขลกแล้วมีอะไรบ้างลูกในน้ำพริกมีอะไรบ้างคะก็แม่น้ำพริกแกงเผ็ดทั่วไปนั่นแหละไม่แม่ไม่รู้อ๋อน้ำพริกแกงเผ็ดทั่วไปก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดผิวมะกรูดกะปิกระชายพริกแดงจ้ะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยต้องทำเองไม่ค่อยตำเองมานี่เราไปแบบรวบรัดตัดความแบบว่างานวัดเลยนะแม่ครับเนี่ยพอผัดไปแล้วเนี่ยมันหอมพอมันเริ่มหอมๆหยอดแม่ต้องหยอดหยอดหยอดทีละหน่อยอีกมันก็จะมีกะทิส่วนหนึ่งที่มันแตกมันแล้วมันจะหอมอ้าวยอดเร็วเบลวิออนยอดตรงกลางให้ลูกหน่อยขอโทษขอเข้ามาขอโทษตายแล้วของก้อนนี่เป็นไรคืออย่างนี้อ่ะเวลาที่เราทำครัวสมัยก่อนนะแม่รู้จักแก๊สดุ้นไหมท่อนฟืนนั่นแหละลูกเรียกแก๊สดุ้นเวลานั้นอ่ะมันจะเบาไฟแบบแก๊สไม่ได้นึกออกไหมเวลาที่เราจะควบคุมไฟของกระทะเราก็ต้องใช้วิธีการหยอดน้ำหรือไม่ก็ต้องยกหอมแล้วค่ะหอมจริงๆหอมค่ะอันนี้ลูกพอแล้วเสร็จเอาหม้อขึ้นแม่ไม่มีหลักฐานเลยอ่ะเอาหม้อเราขึ้นสิจ๊ะนี่พี่จอยเห็นไหมว่าเหมือนทอดมันอ่ะต้องผัดเครื่องแกงให้หอมแต่อย่าไหม้ไม่งั้นเครื่องแกงจะขมทุกคนไปทุกคนไปมันใช้ได้แล้วเปล่ามันอยู่ในฟิล์มสวยไงเนี่ยมันมียึดยักษ์อ่ะเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันซุยๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นกะทิแตกมันนะคะค่ะจากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปในหม้อน้ำเดือดธรรมดานี่แหละค่ะเทลงไปเลยค่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะแม่จ้ะถ้าเราคั้นกะทิเองนะไอ้น้ำตรงนี้มันจะต้องเป็นน้ำหางกะทิก่อนชาต้มไว้ก่อนแม่เคยเป็นแบบอะไรละ ลูกมือป้าเรือนใช่ไหมป้าเจ๊ไม่ใช่ป้าสงวนป้าสงวนนะจ้ะจ้ะเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงแม่นะคั้นกะทินะเอาหัวกะทิแยกเอาหางกะทิมาทำเนี่ยอย่าคิดว่าแม่ทำไม่เป็นนะตอนเด็กๆมันคือการเล่นทำข้าวแกงอ่ะเล่นการขายข้าวแกงอ่ะต่อไปอันนี้ไปล้างให้พี่หน่อยเพราะว่าพี่จะต้องใช้มันต่อแม่กระบวยเราไปไหน
เบลวิวออนกระบวยมาค่ะมีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าอยากมากินข้าวที่แม่คนแค่คนเนี่ยแหละอ่ะแล้วก็เอาเนื้อไก่มาใส่เนื่องด้วยช่วงนี้บางหวังยังอยู่กับเราเพิ่งมาเมื่อเช้านี้จ้ะบางหวังเพราะฉะนั้นอาหารเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเนื้อสัตว์จ้ะว่าไม่เป็นหมูก็ไม่เป็นไรดีเลยนี่มันยังมีเป็นก้อนอยู่นะลูกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวมันจะมาจะได้เองเดี๋ยวลูกจัดการให้เบลวิวออนเอาเนื้อไก่มาใส่พวกเราวันนี้เป็นมื้ออ่ะไม่มีสักครั้งที่ไม่กระเด็นใส่พี่เนี่ยแม่เขาห้ามคนด้วยนะสมัยก่อนทำไมจ๊ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเขาก็ห้ามคนไปหมดอ่ะผมก็ดื้อคนไปหมดเหมือนกันเพราะมันเขาบอกว่ามันจะทำให้คาวโอ้ยแม่เวลาทำห่อหมกสมัยก่อนนี่นะตีกันซะโอ้ยคนจนกว่าเขาเรียกน้ำเมือดจะออกเลยนะเดี๋ยวมันไม่วันหลังทำให้กินหน่อยสิห่อหมกใบยอดไม่จะเอาห่อหมกหม้อหรือว่าแบบห่อมันมีสองอย่างนะห่อหมกห่อหมกหม้อก็คือทำใส่หม้อเลยไม่เอาห่อเอาห่อก็ได้เอาไปต้มหอมและเป็นห่อหมกหัวปลาด้วยนะของแม่น่ะเอาพุงให้ลูกแม่ไอเรื่องห่อหมกหัวปลานี่แบบว่าลูกแค้นมากเลยนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรทำสมัยเด็กๆก็ทำไอ้นี่ทำห่อหมกปลาช่อนขายชีวิตน่าสงสารไหมไม่หรอกเราร้อนวิชาของเราแม่ว่าห่อหมกหัวปลาช่อนเธอจะได้แม่เป็นลูกค้าเลยอ่ะเพราะคุณแม่ก็ทำก็เป็นอย่างนี้กันหมดอ่ะบ้านนั้นก็สั่งบ้านนี้ก็สั่งมีหัวอยู่แค่หัวเดียวลูกจำได้เลยวันนั้นลูกบอกว่ายายนี่มันปลาช่อนนะไม่ใช่พญาอนันตนาคราชที่จะได้มีเจ็ดหัว ปลาช่อนสองตัวบ้านนั้นก็จะเอาบ้านนี้ก็จะเอา ปรากฏว่าเขาเอากระป๋องคว้างหัวเท่านั้นแหละถึงจะได้กินใช่ไหมใช่ห่อหมกหัวปลาช่อนนี่มันยากจริงนะมันไม่ได้ทำยากนะอะไรที่มันลอยอ่ะไหนนี่หนังไก่หนังไก่หนังไก่แม่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เอาอันนี้มาน้องรักฟักทองฟักทองเนี่ยแม่ให้ความรู้หน่อยวันนี้ไอเนี้ยมันช้าแต่เราให้ความรู้นิดนึงแล้วกันฟักทองจะมีอยู่สองอย่างเนื้อแบบว่าเนื้อแข็งแค่เอาใส่เลยไหมใส่เลยเบลช่วยกันกับเนื้อบัตเตอร์สวยจังเลยอันไหนบัตเตอร์ลูกสีแดงเนื้อบัตเตอร์จะเป็นพวกพัมกินพวกฟักทองญี่ปุ่นพวกฟักทองยักษ์อะไรพวกเนี้ยนี่ไงอันนี้มันมีสีเหลืองกับสีขนาดแม่ใส่ชิ้นเดียวเนี่ยมันยังกระเด็นถึงนี้เลยนะขอโทษอ่ะโอเคอาจารย์ก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนมาคุณยายช่วยไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเอาเนี้ยเอาไอ้นั้นใส่ไม่เป็นไรลูกแล้วก็เอานี้ไปตั้งในครัวให้พี่ก่อนเนาะเอานี้ไปตั้งในครัวเปล่าๆก่อนไม่ต้องทำอะไรตั้งไว้เฉยๆให้พี่แล้วก็เดี๋ยวมันเดือดแล้วก็ยกออกมาค่อยปรุงตรงนี้จ้ะเอาตรงนี้ก่อนนะผัดต่อไปคือพอดีอย่างนี้แม่อย่าพึ่งนะให้เขายกอันนี้ไปก่อนจ้ะพอดีเจ้าพลเอาปลาเนี้ยมาถวายแม่เพราะว่าไอ้เจ้าพลที่อยู่เนี่ยเด็กคอมพิวเตอร์ของเราใช่เขาทำห้องเย็นตรงนี้เขาก็เอาปลาเจ๋งๆพลเอ้ยเดี๋ยววันที่17พลเอามาอีกลูกยายจะต้องใช้งานของพลอีกเยอะเลยล่ะเลี้ยงคนอีกวันละ3มื้อตั้งตลอดโรงทานเนี่ยใช่ๆๆเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงข้าวกัน3วัน3คืนกับการทำพ่อป่ายกหินของเราและจัดสวนเซนเนี่ยล่ะลูกคนเอามาอีกนะคะแม่สั่งคนด้วยสั่งจ้ะแม่เอาอันนี้ก่อนเอาไปครับแม่รู้ไหมว่าทำยังไงมันถึงจะอร่อยจ้ะไอปลาเค็มเนี่ยอันนี้ทอดแล้วนะจ้ะแม่โรยอันนี้ให้ลูกหน่อยจ้ะแต่ลูกจะบอกว่าทำยังไงมันถึงจะอร่อยโรยเหรอคะแม่ชิมก่อนได้ไหมอนุญาตให้แม่ใช้มือชิมได้มีมาแต่อาบโอ้นิดเดียวก็ได้ไหมกลัวมันเค็มนั่นละโรยโ
โอ้ยอร่อยมากเอาถ้วยๆเอาถ้วยๆนะอันนี้ห้ามเอามือจ้ะหมดไหมลูกพอแล้วพอแล้วมันไม่อร่อยตอนนี้หรอกเหรอตอนหมักบีบมะนาวไหมไม่ใช่เดี๋ยวบอกอันนี้แหละจ้ะอันนั้นใส่ไปเลยนะหมดเลยสีจัดจ้านที่สุดโอ้โหดูคุณแม่สไตลิสแค่นี้ขี้คุยหั่นก็ไม่ได้หั่นไอ้พวกแม่ชีในครัวน่ะทำทุกอย่างหมดใช่ไหมคะลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะเสร็จเหมือนจะเสร็จแต่ยังไม่เสร็จยังแคปเอาถ้วยน้ำมันนั่นแหละถ้วยนั้นแหละถ้วยนี้เอามาเตรียมให้ดีเอาไปทอดใช่ไหมไม่ใช่นี่น้ำมันเปล่าๆนะน้ำมันเปล่าๆเดี๋ยวก่อนแม่ครับนี่คือเคสครับครับแม่ครับขอน้ำตาลลูกน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมีไหมทรายลูกไหนอ่ะไม่ทรายอ่ะน้ำตาลทรายไปเอาน้ำตาลทรายให้พี่หน่อยนี่ครับอันนั้นเกลือมั้งทรายไม่ใช่ข้าวคั่วเอาน้ำตาลทรายให้พี่หน่อยเร็วเบลมีวันไหนที่มันไม่ต้องวิ่งมาไหมเนี่ยน้ำตาลทรายมีแต่เครื่องแต่อยากให้แบบว่าเดี๋ยวพี่จอยมาชิมก่อนได้ไหมเค็มยังไม่อร่อยเปล่ามันไม่อร่อยอยู่แล้วล่ะมือจะได้เค็มอย่างเดียวแต่ว่าไอเนี้ยโบราณอ่ะเขาต้องปรุงเออน้ำตาลทรายนี่รึใช่โอ้คุณแม่รู้สึกมันเป็นเมนูที่คุณแม่ชอบมากเลยปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มปลาเค็มกินกันนะมันต้องไม่เหมือนเก่าที่ลูกบอกสิทำไมเอาน้ำตาลทรายใส่แล้วมันจะเป็นอะไรเลยต้องทำน้ำราดราดได้เหรอจ๊ะใช่เหรอเอามานี่เบลต่อไปนี่มีกระปุกน้ำตาลด้วยนะเบลบิวออนอ่ะมาใส่ลูกหน่อยเท่าไหร่คะช้อนโต๊ะคูณพูนนี่ไหมคะเอาตะหลิวไอ้นั่นมาตะหลิวไม้ครับกระทะเทฟลอนอย่าเอากับตะหลิวเหล็กไปขูดเพราะว่าเทฟลอนมันจะไม่ใส่ไปเลยครับโหเสียงดังฟังชัดจอยครับโออีกเก็บอย่างเงี้ยท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคุณแม่จำไว้หมดเลยนะอีกหน่อยคุณแม่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ professional ไม่หรอกแค่คุณยายรู้ว่าเสิร์ฟอาหารอะไรมายายรู้วิธีการมาถึงคุณยายว่าทำอะไรก็สนุกแล้วปิดไฟนี่แม่ปิดไฟแล้วลูกปิดไฟแล้วทำไงจ๊ะแม่น้ำมันที่ทอดไอ้นี่แหละไหนดมก่อนปล่อยเทลงไปมันมีกลิ่นของปลานี่อยู่เอาไปลูกมะนาวมาบีบเลยดื้อนี่แม่แต่ต้องปิดไฟก่อนนะในข้อแม้ที่ต้องปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนแม่ใส่หมดไหมคะครึ่งหนึ่งโอ้โหกินนะมันจะเหลืออันนี้ออกมากินโอ้โหอันนี้มันคงเค็มยอดเลยนะไม่ใช่แม่อันนี้น้ำตาลเอาน้ำตาลเอาออกมาลูกเราเอาแค่นี้แหละเราเอาแค่นี้ไอ้นั้นไม่เอาต้องเหลือไว้เอาไว้ทำเที่ยวหน้าอันนี้คือมันเหมือนเราทำน้ำมันราดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกซอสแม่ซอสภาษาผมเรียกว่าซอสโบราณก็ทำอย่างนี้เลยใช่โบราณทำอย่างนี้เหรอจ๊ะใช่เนี่ยวิธีที่ทำให้ปลาเค็มจะลงสุดแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะทอดปลาเค็มเนี่ยแม่ต้องเอาเกลือน้ำเกลือแช่มันก่อนอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อเอาน้ำเกลือเหรอใช่ปลาเค็มก็จะเค็มมาสิลูกเขาเอาเกลือถอนเกลือว้าวถ้าเรื่องจริงอ่ะคือเขาเอาเกลือถอนเกลือมันจะเค็มน้อยลงจริงเหรอใช่แล้วเนื้อมันจะนุ่มขึ้นเอาใหม่นะคะสูตรที่1เอาปลาเค็มไปแช่น้ำเกลือกี่ชั่วโมงลูก3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเอามาทอดแล้วก็เอามาล้างออกแล้วก็ทอดทอดเก็บน้ำมันไว้แม่ลองชิมเก็บน้ำมันไว้แต่ต้องบอกก่อนแม่จะได้รู้
ก็บน้ำมันไว้เก็บน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันมาผัดกับน้ำตาลน้ำมันใหม่หรือน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่มาผัดกับน้ำตาลก่อนพอผัดเสร็จปิดไฟเอาน้ำมันเก่าที่ทอดปลาใส่เข้าไปให้มันมีกลิ่นจรุงขึ้นแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแต่ต้องในขั้นตอนที่ดับไฟแล้วโอเคมาจอยแม่จะบอกว่าไอ้น้ำเนี่ยไปขยำข้าวเนี่ยโคตรเลยอ่ะฮู้ฮู้ดูสิเยอะนะฮะมาทำไมอ่ะจอยก็มันรสชาติมันเข้มข้นเฮ้ยเอาช้อนมาตักให้พี่จอยชิมก่อนไหมค่ะมาเร็วความเค็มหายไปพริกก็ต้องชิมที่ไม่ปรุงเลยฮะความเค็มหายไปนี่คือสิ่งที่แม่ชอบมากเลยนะครับคือแม่ชอบกินปลาเค็มแต่ไม่เคยเอาเธอต้องทำข้าวหน้าจอดความเค็มหายไปแล้วความละมุนเจ๊ก็มาใกล้ๆหน่อยเอาเลยมากค่ะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรากินใช่ไหมพรเอามาอีกนะยังเหลืออยู่หรือเปล่าพรเอาปลาเค็มมามันเอามาสต็อกให้แม่เป็นลังเลยทั้งปลากุเลาทั้งปลาทูหอมเราก็ยัดไว้อยู่ในครัวนั่นแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี่ยนะเราควรจะทำสำหรับวางไว้ให้กับกลุ่มที่จะมาช่วยพี่หน่อยเอานี้ไปที่จะมานี่เลยลูกที่จะมายกอันนี้เข้าใจยังเข้าใจครับเนี่ยพอไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันทำให้อร่อยขึ้นเยอะเลยแค่กัดไอ้นี่ถูกก็อร่อยขึ้นเยอะแล้วมาเอากระทะใบนั้นมาเบลๆอ่อนจุดเตาผัดน้ำมันหอยเห็ดหอยเห็ดเราไงเดี๋ยวเห็ดเรานี่ค่ะเห็ดเราค่ะจอยคะในฟาร์มเห็ดของคณะแม่ชีค่ะฟาร์มสร้างสุขค่ะสุขง่ายใช่น้อยสุขมาสร้างแล้วไปดูไอ้หม้อต้มเราด้วยนะว่ามันไอ้นั่นหรือยังมีแม่เขาดูถ้ามันเดือดเมื่อไหร่ก็ยกออกมาเนาะจะได้มาปรุงรสเมนูนี้คือเมนูเห็ดผัดใช่ไหมคะใช่ผัดเห็ดหรือเห็ดผัดคะผัดเห็ดผัดเห็ดค่ะแม่เอาเดี๋ยวค่อยโรยก็ได้เนาะเดี๋ยวเอากระเทียมมาก่อนคุณแม่ชอบอะไรไม่ใส่กระเทียมไปเลยหมดไหมครับไม่หมดครับครึ่งเดียวพอนี่สหโพธิ น้ำมันอีกหน่อยเดี๋ยวนะแม่ครับแม่ขออันนี้ของให้ลูกก่อนอะไรงางามีเม็ดหรือไม่มีเม็ดนี่แหละไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามครับแม่โยนลงไปเลยครับถ้าพร้อมไม่เอางาเขาคั่วแล้วแหละแต่ว่าเราต้องการความร้อนขึ้นมาอีกหน่อยอ่าโอ้โหนี่แบบว่าโปรยแบบว่ามืออาชีพแล้วนะแม่เป็นแล้วขอสีดำนิดนึงแม่ครับครับนี่เห็นไหมไม่ต้องมีครั้งหนึ่งนะด้วยความที่เราตาไม่ดีแม่อ้อยก็ตาไม่ดีด้วยล่ะหอมจังแม่โปรยยังไงก็ไม่หอมก็ไม่ได้โปรยไม่ใช่เม็ดแมงลักลูกช้างแต่ละคนนี่น้ำมันหอยมาแม่อย่าบ่นนะว่ามันเหลือเดี๋ยวข้อไปทำข้างในจ้าซีอิ๊วขาวมาน้ำตาลมาโหยหอมมาลูกเกลือยังเกลือแม่อ้ามาเกลือแม่หน้าที่แม่จงกตัญญูต่อความเค็มของเกลือพอละโอเคจ้ะโหหอมพร้อมกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็พองาสะบัดงาลงไปเนี่ยโอ้โหเทสแม่เทสแม่ตักได้เลยแม่ยังไม่ได้ชิมอะไรไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้ชิมเนี่ยเราต้องมีสุขอนามัยว้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมังสวิรัติจ้ะเอาจริงเอาจริงเลยนะ
เอาจริงต้องปรับเปล่าไม่ต้องคิดว่าแม่โกหกเหรอใช่ไหมหอมเลยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะแค่เนี้ยค่ะราดข้าวเด็กๆวันหลัง ISB ยายทำให้กินนะโอเคทำให้มันสุกเหรอให้ทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันหอมมากขึ้นอ่ะน้องๆไปเอาหม้อนั้นมาอันนี้ก็ยกออกพอดีไวๆยกไม่ได้ร้อนนี่แหละไม่ว่าไอการใส่งานเนี่ยมันชูใจมันผมว่ามันให้ประโยชน์คุณประโยชน์สูงมากนะใช่ในการทำอาหารเนี่ยเราใส่สิ่งละอันพละน้อยพี่ปุ๋มมีคำถามไหมยินดียินดีมากเลยมาช่วยการทำงานลูกการเลี้ยงข้าวคนที่ทำงานเป็นบุญของเราไหมคะทองก้อนเป็นบุญฮะแม่เมื่อก่อนลูกเคยอยู่วัดมาก่อนนะอยู่วัดมาก่อนสิ่งที่หลวงตาท่านสอนเนี่ยท่านเจ้าคุณคนหนึ่งที่เป็นหลวงตาเนี่ยลูกเรียกหลวงตาอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยคือเขาบอกว่าการที่เราอยู่วัดที่อาศัยเราอาศัยอยู่ในอารามเนี่ยการที่เราจะไม่เป็นหนี้อารามแล้วก็เป็นหนี้บุญของคนที่เข้าทำเข้ามาเนี่ยรเราต้องยังประโยชน์หน้าที่นั้นให้สูงสุดจะจะได้ไม่ติดหนี้กรรมกันคนที่เขาทำมาเขาก็จะได้บุญด้วยส่วนเราก็จะไม่ติดหนี้กรรมในบุญที่เขาฝากให้เรามาใช้ประโยชน์ในคือเวลาที่คุณแม่มองเห็นเวลาที่คุณแม่มองเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังตั้งใจกันอยู่โดยเฉพาะในเอาน้ำแข็งมาให้พี่ถ้วยหนึ่งเร็วแล้วก็เอาถ้วยขนมมาให้คุณยายด้วยพี่จะลองเทสอันนี้สิจ้ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เฉากล้วยโหมาของหวานเลยค่ะดูค่ะเฉากล้วยหน้าตาเป็นอย่างนี้ระหว่างรอครับคุณแม่เนี่ยมีความสุขที่จะทำอาหารในวันที่17 18เอาถ้วยคุณแม่มาประกาศใครต้องการตั้งโรงทานกับพวกเราส่งมาเลยนะประกาศโปรดฟังอีกครั้งอีนี่คือจับเข้าคุกเอาแล้วเข้ามาเนี่ยแม่เวลาตักเฉากล้วยเฉากล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งเดี๋ยวลูกจะเอามาปลูกมันต้นสูงใหญ่ไหมลูกต้นเหมือนต้นหญ้าเป็นตระกูลหญ้าหญ้าเฉากล้วยอันต้องตักบางๆใช่ไหมลูกใช่ต้องแบบว่าเอาวิญญาณแม่พลอยเข้าสิงสู่ก่อนนะแม่ไม่งั้นมันจะเละเมื่อกี้นะแม่เลอะไปแล้วกระเด็นไปแล้วตรงใส่จะซักไม่ออกด้วยสนุกไปเลยละสิจริงๆแล้วเขาก็จะมีกระบวยอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นลักษณะของกระบวยมาแม่นี่นะคือเฉาก๊วยอ่ะถ้ามันจะอร่อยนะมันต้องอย่างนี้เลยแม่น้ำแข็งใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาลทรายครับเนี่ยน้ำอ้อยหมดแม่เติมของหมอนุ้ยหน่อยได้ป่ะได้หมอนุ้ยเอากุหลาบมาให้เราอีกตั้ง40ต้นไอ้แกงถ้วยแกงนั้นเอามาหม้อแกงนั้นเอามาเลยมาใส่หม้อนี้มันจะทันนะเอามาใส่นี่มันจะทันนะยกมาเลยหมอนุ้ยค่ะยกมาเลยยกมาเลยยกมาทั้งหมดหม้อเลยสวยงามมันมีดำมีเอามาไปเอามาเลยอันนี้ก็คุกเลยนะลูกแม่เวลากินจะลุงเนี่ยอย่าคุกไม่ใช่จริงจริงจริงเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าขบน้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีความจืดของเนื้อเฉาก๊วยอ๋อโอเคครับถ้าคนไปเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมเขาไม่ให้กินเหมือนน้ำเชื่อมได้ละเข้าใจแล้วลูกคนทางบ้านนะคะกรุณากินแบบมีน้ำตาลอยู่ในช้อนครับนี่โอ้โหนี่แม่ฉันทำอะไรก็ดูดีเสมอ แถมกินอันนี้เหลือไว้ครึ่งลูกลูกฉันทำอะไรก็ดูรักแม่มากเสมอเลยจริงไหมทองก้อนครับกินต่อยังกินเลยอะค่ะหอมจริงคุณแม่ต้องบอกกินเดนแม่ทุกวันกินเดนแม่เพราะว่ากินหลังแม่เด็กได้โตไง
จะได้ใช้สั่งอะไรไม่ดื้อหอมมากค่ะหอมตัวน้ำตาลน่ะค่ะเนี่ยแม่แต่ว่าจำไว้ว่าอย่าไปคนคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาโรยมาให้คนเขาไม่ได้โรยมาให้คนเขาโรยมาให้คุณตากมันจะกินตรงไหนที่เป็นน้ำตาลเราแยกได้ตรงไหนที่เป็นเจอรี่เราแยกได้เลยค่ะแยกได้เมื่อกี้คุณแม่ก็เกือบคนแล้วนะคะแล้วดูน้ำตาลที่มันติดอยู่กับบนนี่สิคะจอยมาลูกอะน้ำตาลที่มันติดอยู่กับบนในเนี่ยมันมีแม่คุยไปก่อนนะลูกไม่เดือดเป็นรายละเอียดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วอมน้ำแข็งอ่ะเป็นอาหารชื่นใจขอเอาไว้สำหรับกรณีที่ผมน้ำตาลแล้วพูดไม่ได้ขออนุญาตเอาออกก่อนกรณีที่จะตั้งโรงทานด้วยนะเพราะเฉาก้วนนี่จอยสั่งมาจากไหนอ่ะอ้าวเหรอใครเอามาถวายที่เสถียร1คะส่งมาเสถียร2ด้วยค่ะคนกินประมาณสัก200คนค่ะเอากระบวยมาให้พี่หน่อยแล้วกระบวยนั่นแหละโหแม่มันจะคนยังไงถึงก้นอันนี้เราเอาเข้าไปในเตาครัวใหญ่นะคะเพราะว่าเตานี้อาจจะเล็กไปโหสีสวยสีสวยจะลุงสีสวยลูกอันนี้มันต้องตั้งไปอีกสักพักนึงแต่ว่าลูกพูดเรื่องฟักทองยังนะฟักทองกินฟักทองเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันจะมีเนื้อเหนียวกับเนื้อบัตเตอร์เนื้อเหนียวกับเนื้อเละเนื้อเละเนี่ยเอาไปทำฟักทองสังขยาเป็นลูกได้แล้วถ้าบัตเตอร์ถ้าเนื้อบัตเตอร์เนี่ยจะไปทำพวกพายอร่อยฟักทองบดโอเคแล้วเรารู้ชนิดไหมอย่างเช่นฟักทองรู้สายพันธุ์มันจะบอกเลยว่าสายพันธุ์นั้นน่ะไอ้สายพันธุ์ชนิดนั้นน่ะเป็นเนื้ออะไรสำหรับทำอะไรเราเนี่ยเนื้ออะไรครับไอ้นี่เป็นเนื้อทำสังขยาทำสังถ้าอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพันธุ์บึงการถ้าฟักทองเล็กๆนี้นะจะเป็นพันธุ์บึงการเอาไปทำสังขยาเอาไปทำอะไรก็ได้ครับแม่จริงๆอ่ะมันทำได้หลายเรื่องมากแต่ว่าฟักทองแบบพัมกินกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันที่ลูกพยายามจะอธิบายว่า อย่าเอาฟักทองญี่ปุ่นหรือฟักทองฝรั่งไปทำผิดประเภทไปทำแกงบวชอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะไม่อร่อยเนื้อมันไม่ใช่คุณแม่ก็ลงรายละเอียดตั้งแต่เป็นเกษตรกรในโควิดหลุมหลบภัยก็พอจะรู้บ้างเราก็ลงในรายละเอียดของการดำรงชีวิตอย่างคนที่มีสิ่งที่แม่เอากะทิมาใส่เถอะหมดไหมลูกหมดเลยต้องใช้อีกประมาณแกงหม้อขนาดนี้ใช้กะทิไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าแกงฟักทองเนี่ยต้องเป็นแกงแบบว่าไม่มันมากแม่น่ะมีเขย่าด้วยนะกลัวมันติดมันไม่นอนก้นหรอกแม่เพราะว่ามันมาจะกองนี่เห็นไหมคือนวลขึ้นเลยนวลขึ้นเลยถ้าขออีกครึ่งกล่องได้ไหมอ่ะขออีกสักหน่อยครับเพราะว่ารู้จักกะทิมาอีกหน่อยครับคืออย่างนี้แม่ที่ต้องให้มันไม่มันมากเนี่ยฟักทองอ่ะมันมันอยู่แล้วฟักทองเมื่อฟักทองมันมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่มันมากเราก็ไม่ควรจะกินกะทิเยอะหรอกนะแม่ว่าเนาะยิงกะทิมีประโยชน์แม่ที่จริงแกงป่ามีไหมลูกแกงป่าที่เป็นฟักทองแกงป่าไม่ใส่กะทิมีไหมได้เขาทำได้ใช่ไหมทำไม่ได้อาหารน้อยอย่างที่ลูกจะทำไม่เป็นนะยกเว้นทำให้อร่อยเนี่ยทำไม่ได้จ้าไม่เคยคุยเลยลูกฉันพอไหมพอแล้วจ้ะสวยงามค่ะสีสันดีมากเลยนี่เราก็จะเริ่มปรุงรสละแม่ก็คงจะได้ชิมมันจะต้องมีใบอะไรเขียวๆด้วยมั้ยมีอะไรจ๊ะอย่าเพิ่งใส่โหระพาเบซิลเนี่ยอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าเราต้องชิมให้ได้รสจริงๆของมันก่อนแม่อันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่เกลือเลยแต่ว่าต้องชิมก่อนทุกครั้งเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเราจะรู้ขนาดเราจะรู้เพราะว่าพริกเกลือไอ้พริกแกงอ่ะเค้าใส่เกลือมาแล้วแม่พอรู้แล้วแม่ไม่ต้องถามลูกแล้วใช่เพราะชิมก่อนฉลาดเพิ่งฉลาดน้ำปลามานิดนึงมีไหมพอแม่พอสนุกไปสิเรื่องโรยเกลือเนี่ยแม่เอาน้ำตาลด้วยสองหยิบมือสองหยิบมือหยิบมือหรือกำหยิบครับเฮ้ยเดี๋ยวผมต้อง
ูดถึงมาตราการทั้งตรงวัดของไทยนะหยิบมือหมายถึงว่าขยุ้มหนึ่งอย่างนี้อ่านะพอกำมือคืออย่างนี้แม่จ้ะหนึ่งฝ่ายมือโอเคฝ่ายมือคือพูนพูนแล้วล้นนี่คือหนึ่งฝ่ายมือหยิบมือกำมือฝ่ายมือใช่ครับนี่ต่อไปนี้สั่งให้ถูกนะแม่จะไม่ถามอีกเลยเพราะแม่จะรู้ภาษาโบราณมากจะมาชิมอีกทีสิลูกเดี๋ยวรับรองว่าอร่อยแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพุ่งปุ๊บขึ้นมาตอนที่เราใส่เบซิลลงไปอะไรวะดัชริตอีกละเจ๊หัวละพาเอ้ยหัวละพาหัวละพากับกะเพราหัวละพาแม่โยนลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงห้ามแม่ขอโปรยได้ไหมได้ไม่กระเด็นก่อนลูกฉันกอดสาวดูเนี่ยเมื่อกี้ไม่ปีนนะคะแล้วกรรมมันนะมาเจอจีวรแม่เลยอะดูแล้วตอนนี้มันคงร้อนเลยแต่แล้วลูกฉันโอ้ยสงสารขอโทษขอขมานะลูกแม่ได้มีเจตนาแล้วแม่ก็ไม่รู้มันจะกระเด็นแต่ของแม่เนี่ยจีวรเนี่ยตอนนี้ลูกต้องรู้ตัวเวลาแม่จะเอาอะไรใส่ปุ๊บลูกต้องถ้าไอ้เบลวิวออนนี่ยิ่งไปใหญ่เลยวันนั้นเนี่ยทำเต้าส่วนอะจะตีแบบว่าเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ต้องให้ยินเสร็จสายแม่อันนี้อร่อยแล้วมาพร้อมแล้วรับรองได้แต่ว่าแม่ชิมได้แค่น้ำมันแหละครับเป็นไงพี่จอยได้กลิ่นไหมหอมมากค่ะหอมมากค่ะธรรมดาเลยนะคะคำลูกมันเอาเด่นจะลุงเลยลูกหอมทุกอย่างมันจะแบบปุ้งก็ได้อย่างนี้เลยใช้ได้เลยค่ะกินมาเลยค่ะแม่อย่าบอกใช้ได้สิถ้าใช้ได้ค่ะจะลุงแบบว่าเยี่ยมมากเลยลูกรักโอ้โหมันต้องอร่อยนะอร่อยมากเลยลูกดูหน้าก็สีเด้งขึ้นมาทันทีเลยคุณแม่น่ะร้อนไปเลยค่ะแม่สังเกตไหมว่าน้ำแกงมันจะนวลแค่นวลไม่ถึงกับขาวกับข้นกับทีค่ะนวลค่ะนวลอย่าใส่กะทิเยอะแกงชนิดนี้เพราะว่าฟักทองมันมันอยู่แล้วจ้าจ้าเอาแค่มันชื่นใจหอมๆจะรุงก็พอชื่นใจเถอะเนี่ยเมนูแบบว่ามั่วๆของเราสลับกันไปสลับกันมามันไม่มั่วนะไม่ใช่ที่มั่วเนี่ยลำดับเมนูถ้าเราของไม่ครบของเราไม่ครบเราก็จะเลื่อนไปอันนู้นกลับมาอันนี้ไปอันนู้นอีกทีก็ใช้ได้แหละก็ใช้ได้มีคำถามไหมจ๊ะไม่มีค่ะแม่นางถนิมสร้อยใครจะมากินข้าวกับเราบ้างเนี่ยให้ความรู้ทางธรรมและอยากให้ความรู้ในการตัวหาอีกด้วยแม่น่ะเหรอให้ความรู้แม่น่ะให้ทองก้อนให้แล้วแม่ก็มาเป็นคล้ายๆผงชูรสนิดหน่อยจะได้อาศัยจำสูตรต่างๆเอาไว้เนี่ยอย่างเนี้ยการใดที่เกิดขึ้นอย่างนี้ลูกมองว่ามันสมประโยชน์นะพี่จอยลองนึกดูสิว่าปกติเราก็ทำกับข้าวให้ถวายแม่ชีอยู่แล้วแม่ชีที่อยู่ในสังฆะเนี่ยกับคนที่ทำงานที่เนี่ยอาหารที่บิณฑบาตเขาไม่พออยู่แล้วแหละเราก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าในวิธีการทำเราก็แค่เอามาเผยแพร่งานเราไม่ได้เพิ่มขึ้นแม่กำลังจะพิสูจน์ว่าพอเราไม่คนนะลูกน้ำตามันยังตกอยู่ที่ก้อนของน้ำแข็งกับอยู่ที่ก้นเลยแล้วเวลาตักนะลูกมันก็จะได้กินยังได้กินน้ำตาลหนูนึกภาพออกไหมว่ามีเจลลี่ด้วยมีอะไรนะเฉาก๊วยแล้วก็มีน้ำตาลเป็นเม็ดนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งแล้ววันนี้ก็มีกลีบกุหลาบของมอนุ้ยด้วยมันเลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมเขาไม่ให้คนเพราะว่ามันกินแล้วมันกรุบกรุบน้ำตาลด้วยแม่ต้องวัดจากประสบการณ์เมื่อกี้นี่ยังไม่เชื่อตอนนี้เนี่ยขนาดมันละลายไปแล้วแม่ดูประสบการณ์ของลูกว่าในการกินอาหารไม่ใช่ตัวอ้วนขนาดนี้เคยเห็นไอ้นี่เคาะหัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเถอะอาหารร้านนายทองก้อนเขาต้องปิดเพราะนายทองก้อนไม่ค่อยได้ทำตอนเดี๋ยวนี้ต้องมาเปิดที่บ้านเราเนี่ยค่ะอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ที่นี่ค่ะสีสวยงามมากค่ะขอดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เข้ากันอันนี้ต้องอีกนานไหมคะลูกนี่แค่แม่เวลาที่คนโบราณเขาดูโบราณนี่แหละผมก็อ้างแต่โบราณ
ลูกตักอันนี้ให้แม่ชิมฟักทองหน่อยได้ไหมเนี่ยดูฟักทองไงเล่ามาคือฟักทองเนี่ยถ้ามันได้เนี่ยมันต้องเหลี่ยมเนี่ยมันต้องเป็นไม่เป็นสันคือมันกร่อนไปแล้วว้าวว้าวว้าวมันจะได้ที่แต่อันนี้แม่ก็ชิมได้แล้วนะมันก็สุกแล้วแหละคือต้องดูเหลี่ยมมันถึงจะรู้ว่ามันสุกแล้วถูกไหมคะครับแม่เดี๋ยวคุณแม่จะขอเอาสักสองชิ้นแล้วลองชิมสีเหลืองกับสีนี้ดูนะเบลนะเอามาคุณยายเอาลูกถือมันจะเป็นเนื้อบัตเตอร์เขาเนื้อเขาออกแบบมาสำหรับทำอะไรวะอ๋อทำพายทำไส้ขนมอะไรต่างๆแคทมายืนข้างคุณยายทีมหน้างานทีมหลังงานมีอีก6ชีวิตที่วิ่งกันระงมเป็นไงแม่สุกยังแม่ว่าโอเคแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะอุ่นอยู่ในเตาอ่ะมันจะนัวพอมันเดือดปุ๊บเนี่ยใช้ได้เลยพี่จอยเห็นไหมชิมเพื่อลงรายละเอียดตอนแรกก็ไม่เชื่อทองก้อนหรอกแต่ว่าพอเขาพูดอะไรแล้วก็ลองทำตามดูว่าชิมไปแล้วก็เห็นรายละเอียดเล็กๆรายละเอียดของเล็กๆที่ดูเหมือนเราทิ้งๆอะไรลงไปในหม้อเนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องปลาเค็มโอ้ปลาเค็มนี่ไม่เคยเจอเลยวันนี้ขอกินข้าวคลุกปลาเค็มแล้วก็ลืมไม่ใช่ข้าวผัดปลาเค็มข้าวคลุกปลาเค็มเห็นไหมกระเทียมฟาวแล้วไม่ข้าวผัดปลาเค็มยายใช่นี่มาเลยค่ะไหนอ่ะว่าจะจบรายการไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยข้าวผัดปลาเค็มนะคะกรุณาดูค่ะข้าวผัดปลาเค็มหัวหอมหอมด้วยกระเทียมด้วยนะคะครับแม่แล้วก็ปลายังลูกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไข่มาเอาอะไรก่อนลูกไข่มาเอาไข่ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นไข่มันจะไปอมปลาเค็มอ๋อใส่ไข่ก่อนนะคะเย้แม่ชีเราต่อไข่ไปแล้วหนูเก่งแคทเอ้ยแคทอ่ะเยี่ยมเอาละอุ้ยปลาเค็มหอมเหลือเกินข้าวผัดปลาเค็มใส่กระเทียมและหอมแล้วไข่2ฟองเอายังลูกได้เลยแม่ปลาเค็มหมดเลยมั้ยครับได้แม่นี่เลยค่ะปลาเค็มที่เมื่อกี้นี้เราเอาไปยำนะคะอันนี้เราเอามาน้ำมันที่ทอดปลาเค็มน้ำมันที่ทอดปลาเค็มเอาข้าวมาข้าวมาลูกใส่ไปเลยโอ้กินชุ่มเลยจะลุ้มใจมากแม่จ๋าบอกว่าหอมมาถึงดินแดงเลยค่ะหอมมากเลยค่ะขอบอกนะคะขอบอกว่าถูกใจมากเลยหมอจ๋าครับเวลาพี่ไปอ่ะของดเว้นข้าวมันไก่ได้ไหมฮะกินจนปีกจะออกแล้วไหนนั่นละดินแดงสำนักงานใหญ่เขาแล้วล่ะเราว่าหมอจ๋าของยายนะทองก้อนหมอจ๋าของคุณยายอ่ะเมื่อกี้นี้ยังบอกเลยว่าจะส่งใครมาช่วยคุณยายอีกแล้วตอนพ่อป่าเนี่ยคุณตาทำเป็นไม่ได้ยินอีจ๋าหมอจ๋าอีกเดี๋ยวเถอะขณะแม่พูดถึงใครก็เช่นที่สยามโผล่มาเลยหมอจ๋าดูสิรูปตัวเชิญละครั้งได้เลยค่ะคณะแม่ชีมาถึงแล้วว้าวกินมาแล้วมายังกินมาแล้วให้กินได้ยังได้แล้วแม่หอมขาดอะไรนิดหน่อยแม่ขาดอะไรนะน้ำตาล1หยิบแม่น้ำตาลอยู่นู่นอันนั้นข้าวกล้วยหยิบค่ะหยิบไม่ใช่กำค่ะหยิบค่ะหยิบอีกนิดนึง2หยิบสิลูกทีหลังต้องบอก2หยิบก็หยิบแม่มันเล็กไงอ่ะพอการทะเลาะกันไม่เคยมีใครชนะมาเร็วจะลองต่างกับน้ำตาลกับไม่น้ำตาลยังไงโหช่องก้อนมันขีดตังเนี่ยปลาเค็มอะไม่รู้เลยแม่มันเป็นเศษๆที่มันเหลืออยู่อร่อยจังหอมมากเลยค่ะดูควันค่ะมารับประทานอาหารกับพวกเรานะคะวันที่17 18 19เราตั้งโรงทานเลยทำไมลูกถึงยังไม่ให้เพราะมันยังไม่ไหม้อะไรไหม้ฮะกระทะอ๋อเหรออย่างนี้ต้องใส่สตุกน้ำปลาไหมพอแล้วพอแล้วแล้วทำไมต้องให้ไหม้ลูกเออ
เออเออเออใช่ทำอีกทีใช่ทำไมต้องให้ไหม้อะลูกเนี่ยเนี่ยไหม้ทำไมคะมันหอมเหรอคะมันหอมกระทะอย่าบ่นสิไม่รู้ก็ถามไงนี่ไงโอ้ยหมูปล่อยมากินได้แล้วลูกเดี๋ยวยาเอาใส่บินโตไว้ให้นะอ่ะแม่ลองกินรสชาติจะแตกต่างแล้วเพราะว่ามันไหม้ต้องให้แค่นั้นเองอ่ะแปลกมะเนี่ยรายละเอียดเล็กๆถ้าไม่ไหม้มันจะไม่อร่อยมันจะไม่มีกลิ่นของความเป็นไหม้อ่ะเป็นมะเร็งไหมไม่เป็นมันแค่มันไม่ถึงกับไหม้แม่มันยังไม่มันหอมมันแค่มันหอมมันหอมครับมันหอมกระทะมันหอมขึ้นไม่งั้นก็จะกลายเป็นข้าวแล้วมีปลาเค็มแตะแค่เค็มแต่อันเนี้ยมันจะหนึ่งหอมตั้งแต่ใส่น้ำมันทอดปั้นปั้นที่จอยให้หน่อยอย่าเลยเดี๋ยวคนอิจฉาจอยนะคะค่ะเนี่ยค่ะนี่ปิดไฟยังหลุดปิดแล้วขอจานคุณยายมาเลยค่ะวันนี้ก็จบเมนูของเรานะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนแม่สังเกตดูว่าเออมันมีอันเนี้ยอันนี้คุณแม่ชอบมากเลยนะเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะเค็มเป็นพิเศษอุ้ยคนโบราณเนี่ยของคุณยายแล้วนอกนั้นคุณยายให้ทุกคนได้กินคณะแม่ชีมาถึงแล้วนะคะเป็นโอกาสที่เราจะต้อนรับแม่ชีที่บวชเมื่อวันที่13แล้วเราก็เอาไอ้นั้นโรยหน่อยใบผักชีป๊าบต้นไปหยิบผักชีมาป่ะขณะที่คุณยายปีผักชีมานะแม่ให้แม่อ้อยแม่ชีแก่ๆอ๋ออ้อยจ๋าแม่อ้อยมานี่อ้อยมาอ้อยมามาเร็วเร็วๆอย่านี่ไม่ใส่นี่เหรอลูกอ๋อจริงจริงๆท่านก็ไม่ได้แก่มากนะแต่ท่านแก่แหละถ้าอ้อยแก่แม่ก็หุเหี่ยวเลยล่ะอ้าวอ้อยชิมขอบคุณสำหรับทุกวันที่อ้อยดูแลท่านนะจะชิมเลยชิมก่อนอ้อยต้องชิมก่อนโอ้ยแม่ชีแม่พูดได้ด้วยสาธุถ้าอยากเห็นแม่ชีของแม่พูดได้แล้วขยันขันแข็งนะคะพรุ่งนี้อะไรคะเมนูพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอแม่เรามีสับปะรดแล้วแกงคั่วว่าจะแกงคั่วใส่หอยใส่หอยใช่โอเคเรายังขาดหอยอยู่แม่บอกเขาเลยนี่คนจัดแกงคั่วใส่หอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าในวันที่17 18 19อ้อยขาดอะไรบอกมาแล้วพรุ่งนี้มีปลาทูหอมปลาทูหอมไม่พลส่งมาอยู่ในนั้นแหละโอเคพลถ้าพลมีอีกนะอันนี้ใส่ท็อปคุณยายชวนพลมาเดี๋ยวจะมีอาจารย์กรกฎด้วยนะคะฝากหอยแมงคู่มาฝากหอยแมงคู่มาประมาณสักร้อยกิโลเนาะประมาณนั้นแหละแม่เราอยากไม่หอยแครงเอามาทำหอยแครงดองอ่ะไม่ใช่ไม่มันจะเป็นไอ้นี่หอยแครงเชื่อมหอยแครงเชื่อมไอ้ที่มันหวานๆใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแม่ชอบมากเลยทำไงอ่ะสอนหน่อยสิโอ้ยใครจะไปสอนแม่ได้มีเต็มที่ได้ที่สุดแล้วก็คือทำให้แม่ฉันนั่นแหละจ้าขอชิมแม่ไม่ไหวกินดิชิมไหมยังชิมแล้วอร่อยจ้ะค่ะผมอยากได้โหมดเนี้ยไออันเนี้ยนะมันเป็นอะไรที่บ้านเราก็มีอยู่ทางก้อนหลังแม่ทำให้นั่นหน่อยได้ไหมสาคูห่อเป็นลูกๆอ่ะได้แม่จะเอาแบบว่าไส้แบบว่าวิจิตรสมัยก่อนหรือว่าเอาเหนียวๆเอาแบบสมัยก่อนเลยนะโบราณเลยครับขอทำให้ดูหน่อยนะคะไม่รู้ไหมกว่าสมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาจะทำไอ้นี่ได้เนี่ยการจะผัดมันเนี่ยไอ้นี่เลยหัวไชโป้ต้องมาจากสุรินทร์ขอหัวไชโป้จากสุรินทร์หน่อยนะคะหัวไชโป้อยู่มันทำอร่อยสุดแม่มาแล้วทองก้อนอยู่ที่นี่ก็จะกราบแม่มาค่ะก็ดร.ทองก้อนนะคะแนะนำให้รู้จักทำอาหารไว้ทันเพลพอดีเลยเมื่อกี้นี้ยังมองนาฬิกาเลยว่าเฮ้ย hey, จะมาทันหรือเปล่าทุกอย่างเดินทางปลอดภัยดีนะคะไม่ชินนะข้าวผัดปลาเค็มชิมนิดหน่อยนะลูกเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคงคนละคำก็หมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ทองก้อน ใช่ไหมคะก็แม่ไม่ได้สั่งอันนี้เป็นของแถมของแม่จ้ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเดี๋ยวเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะธรรมะสวัสดีกับท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าพวกเรามีคณะแม่ชีที่จะมาเป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยหินก้อนแรกของภูเขาโพธิสัตว์ทุกคนมาเพื่อที่จะดูแลต้นไม้เพื่อนควรจะได้รับการดูแลจิตใจที่ดีทั้งอาหารการกินจากเชฟทองก้อนนะคะแล้วก็คุณแม่ทำอะไรไม่เป็นหรอกกินแล้วขออย่างเดียวห้ามพูดว่า
ไม่อร่อยใช่ได้อร่อยกินกันหลายคนนะคะธรรมสวัสดีค่ะให้พระธรรมคุ้มครองลูกค่ะจ้ะลารายการดีกว่าเพจแล้วจ้ะยินดีต้อนรับลูกมามาดีเลยดีเลยเขาเตรียมแล้วแหละเดี๋ยวเราปูเสื่อตรงนี้แล้วเราก็นั่งรับประทานด้วยกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ตอบคำถามไม่ทันเลย